ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับกับรายการ Sport Today Extra นะครับก็ช่วงนี้ครับฟุตบอลเต็มๆเลยนะครับก็ถ้าพูดถึง The Best ของนักฟุตบอลในยุคนี้นะครับก็คงหนีไม่พ้นคริสเตียโนโรนัลโดกับทางลีโอเมสซี่นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยโกเก้เนี่ยก็ออกมาพูดชื่นชมนะครับนักกีฬา2คนนี้ครับโกเก้นะครับมิดฟิลด์ของแอตเลติโกมาดริดครับออกมากล่าวถึงคู่แข่งสำคัญของทีมตราหมีว่าเขาในยกย่องให้คริสเตียโนโรนัลโดครับว่าเป็นคนที่มีสภาพร่างกายพร้อมสมเป็นสุดยอดนักกีฬาครับแต่ในเรื่องของฝีเท้าครับเขานั้นยกย่องให้ทางลีโอเนลเมสซี่ครับว่ามีฝีเท้าในระดับเทวดาเลยทีเดียวในช่วง6ปีหลังนะครับโรนัลโดและเมสซี่ครับเป็นเพียง2คนที่คว้ารางวัลบัลลงดอร์ครับนั่นก็แสดงให้เห็นถึงการยอมรับในเรื่องความยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับแต่ว่าโกเก้ครับก็ได้กล่าวว่าโรนัลโดครับมีสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งเป็นยอดนักกีฬาอย่างแท้จริงครับแต่ในเรื่องของฝีเท้าและพรสวรรค์ครับเขาเห็นว่าเมสซี่นั้นเหนือกว่าตอนที่เขาต้องมาเชิญหน้ากับทั้ง2คนนี้ในสนามครับเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าน่าตื่นเต้นมากแต่ถ้าจะต้องให้ใครสักคนมาอยู่ในทีมนั้นเขาขอเลือกเป็นเมสซี่อย่างไรก็ตามครับโกเก้ก็ได้ปฏิเสธโอกาสที่จะได้เล่นร่วมกับลิโอเนลเมสซี่ครับในถิ่นคัมนูเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแม้ว่าตัวเขาเองครับจะได้รับการติดต่อมาแล้วจากผลงานที่เขาช่วยให้ทีมตราหมีครับแชมป์คว้าแชมป์ลาลิก้าครับในเมื่อฤดูกาลที่แล้วโดยกล่าวว่าเขานั้นรู้สึกยินดีครับที่ได้รับการติดต่อจากทางบาร์เซโลนาแต่ก็ไม่มีเหตุผลครับที่เขาจะต้องย้ายออกจากแอตเลติโกมาดริดที่กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีครับต้องบอกว่าดีจริงๆครับแต่ตอนนี้นะตาหมีก็ยังชนะแพ้ๆเสมออยู่ครับแต่ต้องรอลุ้นกันไปครับ very high line and this offside trap that to scenario Spain coach Vicente มาต่อกันที่ Vicente del Bosque นะคะกุนซือทีมชาติของสเปนค่ะออกมากระตุ้นให้ Diego Costa นะคะมุ่งมั่นกับการเล่นให้กับทีมชาติสเปนมากขึ้นค่ะเนื่องจากที่ผ่านมานะคะยังไม่สามารถยิงประตูให้กับสเปนได้เลยค่ะโดยเฉพาะในตอนที่เขาจะต้องไปเป็นกำลังหลักให้กับการเป็นการพาทีมไปเล่นรอบสุดท้ายในฟุตบอลยูโร2016ที่ฝรั่งเศสนี้ให้ได้นะคะศูนย์หน้าเชื้อสายบราซิลผู้นี้ก็ยิงให้เชลซีไปแล้วถึง9ประตูนะคะจากการลงสนาม7นัดเท่านั้นค่ะแต่ในทีมชาติสเปนค่ะเขายังทำประตูไม่ได้เลยนะคะจากการลงเล่นไปแล้วถึง5เกมด้วยกันที่ฟุตบอลโลกที่บราซิลซึ่งเดลบอสเก้เห็นว่าตอนนี้นะคะคอสตาเนี่ยควรจะต้องเป็นกำลังสำคัญของทีมกระทิงดุยุคใหม่นะคะที่ไม่มีชาบิอลองโซชาบิเอนันเดสแล้วก็ดาบิดบิยาที่ประกาศอำลาทีมชาติไปแล้วนะคะกุนซือวัย63ปีกล่าวว่าคอสตาเนี่ยมีความท้าทายที่รอเขาอยู่ค่ะเขาเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพมีความเชื่อมั่นในตัวเองและคนอื่นก็ต้องมั่นใจในตัวเขาเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่เขาจะต้องก้าวขึ้นมาเพื่อเป็นตัวหลักของทีมเหมือนอย่างที่ได้เห็นแล้วที่สิ่งที่เขาทำกับเชลซีนะคะนอกจากนี้ค่ะเขายังกล่าวอีกว่าสาเหตุที่เขายังยิงประตูให้สเปนไม่ได้เนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่ายังต้องปรับตัวให้เข้ากับระบบการเล่นบอลสั้นเนื่องจากคอสตาเนี่ยส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบรับบอลระยะไกลจากแดนกลางมากกว่าแต่ว่าตอนนี้สเปนนะก็มีทั้งเชสฟาเบสกาสแล้วก็อันเดรสอินิสตาแล้วก็ดาวิดซิลวาซึ่งก็คงเป็นเรื่องเยี่ยมมากนะคะถ้าหากว่าเขาได้ลงเล่นพร้อมๆกันค่ะก็ในทีมชาติสเปนเนี่ยคอสตายังยิงไม่ได้นะครับแต่ว่าในเชลซีที่เพิ่งย้ายไปฤดูกาลนี้เนี่ยโอ้โหยิงเยอะทีเดียวนั่นน่ะสิทำแฮตทริกได้แล้วด้วยนะครับนั่นสิค่ะคู่ขาสำคัญของเขาก็คือเชสฟาเบกัสนะครับกุนซือก็เลยงอนนิดนึง ครับพูดถึงคอสตาครับเดี๋ยวโยงกันไปที่เชลซีเลยแล้วกันครับซึ่งโรมันอับราโมวิชครับเจ้าของสโมสรของเชลซีครับก็พร้อมจะทุ่มเงินถึง60ล้านปอนด์ในการไล่ล่าตัวปอล ป็อกบาครับมิดฟิลด์ยูเวนตุสมาร่วมทีมเพื่อหวังยกระดับทีมครับให้ยิ่งใหญ่ในระดับแนวหน้าของยุโรปหรือว่าของโลกเลยทีเดียวคอชอัพไซด์ครับเว็บไซต์ชื่อดังได้รายงานว่าโรมันอับราโมวิชครับต้องการจะสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับเชลซีนอกเหนือไปจากผลงานที่ดีอยู่แล้วครับโดยพร้อมจะทุ่มเงินสูงสุดเป็นสถิติใหม่ของฟุตบอลอังกฤษครับในการซื้อนักเตะถึง60ล้านปอนด์นะครับในการดึงพอป็อกบ้ามิดฟิลด์วัย21ปีของยูเวนตุสมาร่วมทีมให้ได้หลังจากที่เจ้าตัวครับเป็นกำลังสำคัญในการช่วยให้ยูเวนตุสคว้าแชมป์กัลโชเซเรียอา2ปีติดต่อกันนับตั้งแต่ที่เขาย้ายไปร่วมทีมยูเวนตุสครับซึ่งจะเป็นการทำลายสถิติที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซื้ออังเคลดิมาเรียมาจากเรอัลมาดริดในราคา 59.7 ล้านปอนด์รายงานครับยังกล่าวอีกว่าอับราโมวิชครับไม่ได้หวังแค่เรื่องการทำให้ทีมมีผลงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นแต่ยังเป็นการประกาศให้โลกครับได้รู้ว่าเชลซีเนี่ยต้องการที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ทัดเทียมกับสโมสรอย่างบาร์เซโลนาหรือเรอัลมาดริดครับที่ได้ทุ่มเงินซื้อลุยส์ซัวเรสหรือว่าคาเมสโซริเกสไปร่วมทีมเมื่อช่วงซัมเมอร์ครับจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก่อนหน้านี้ครับมีรายงานว่าจูเซเป้มาโรต้าผู้อำนวยการกีฬาของยูเวนตุสครับได้ออกมาปัด
ข้อเสนอหลายสโมสรครับที่เคยยื่นซื้อป็อกบามาแล้วครับแต่ว่าหากเชลซีมีข้อเสนออย่างที่เป็นข่าวในตอนนี้ครับก็คงจะยากครับที่จะปฏิเสธข้อเสนอดีๆแบบนี้นะครับก่อนหน้านี้ซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับบ็อกบานี่เป็นข่าวกับทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนักทีเดียวก็จะย้ายครับคืนทีมแต่ก็ไม่ย้ายครับอยู่กับยูโรต่อไปเดี๋ยวต้องดูครับว่าเป็นข่าวกับเชลซีแล้วนะจะย้ายจริงไหมจะเป็นยังไงต่อครับผมจะเป็นข่าวลือหรือเปล่านะคะมาต่อกันที่ข่าวร้ายอีกหนึ่งข่าวอีกแล้วของทีมชาติเยอรมันนะคะล่าสุดค่ะทีมชาติเยอรมันต้องประสบปัญหานักเตะบาดเจ็บอีกแล้วค่ะก็หลักคนล่าสุดก็คือเมซุตโอซิลนะคะตอนนี้กลายเป็นอีกคนที่ต้องช่วยลงรับใช้ชาติค่ะเมื่อตรวจพบว่าเอ็นหัวเข่าซ้ายของเขาฉีกขาดทำให้ต้องพักยาวถึง3เดือนเลยทีเดียวเพลย์เมคเกอร์ชาวเยอรมันของอาร์เซนอลนะคะลงเล่นในเกมล่าสุดตลอด90นาทีแล้วก็ไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีปัญหาอะไรค่ะจนกระทั่งเข้าร่วมซ้อมกับทีมชาติเยอรมันนะคะเพื่อที่จะเตรียมลงสนามฟุตบอลยูโร2016ในรอบคัดเลือกที่จะไปพบกับโปแลนด์ในวันเสาร์ที่11ตุลาคมนี้ค่ะก็พบว่ามีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นแล้วก็ได้ไปเข้าทำการสแกนก็พบว่าเอ็นเข่าซ้ายฉีกขาดก็เลยทำให้หมดสิทธิ์ลงสนามไปถึง3เดือนเลยทีเดียวค่ะเมื่อช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วนะคะโอซิลก็เคยได้รับบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อคนขาด้านหลังแล้วก็ต้องพักไปถึง6สัปดาห์แต่ว่าการบาดเจ็บในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าหนักที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเลยนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อทีมชาติเยอรมันอย่างมากแล้วก็อาร์เซนอลต้นสังกัดของเขาอย่างมากด้วยทีเดียวค่ะก็ช่วงนี้ดูรุ่มๆดอนๆครับสำหรับเมซุตโอซิลการได้เล่นกับอาร์เซนอลก็ไม่ได้เล่นในตำแหน่งที่ตัวเองถนัดนะครับก็โดนอาร์เซนเวนเกอร์นั้นจับไปเล่นปีกบ่อยครั้งเลยทีเดียวครับแล้วต้องมาเจ็บนั่นแหละสิ They're in a group in the Champions League. In fact, this is the first meeting between the clubs since the UEFA Cup final back in 2000. ขณะที่ยังมีควันหลงของเกมกัลโชเซเรียเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับในเกมใหญ่อย่างเกมที่ยูเวนตุสครับเอาชนะโรม่าไป3ประตูต่อ2ครับซึ่งอัลวาโรโมราต้าครับกองหน้าชาวสเปนของยูเวนตุสที่โดนใบแดงในเกมนั้นนะครับก็กล่าววิงวอนให้ฟรานเชสโกตอตติกัปตันทีมโรม่าเลิกพูดประชดประชันเรื่องที่ทีมต้องพ่ายแพ้ยูเวนตุสในเกมเซเรียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสักทีครับเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นโดยส่วนตัวนั้นเชื่อว่าทั้งหมดนั้นเป็นเพราะตอตติครับทำใจไม่ได้ที่ต้องมาแพ้ในเกมสำคัญนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทั้ง2ทีมเนี่ยก็ชนะมารวดชนะกันมาทั้งหมดตรงนั้นนะครับด้วยกันทั้ง2ทีมเลยแล้วมาเจอกันก็เกิดผลแพ้ชนะเกิดขึ้นนั่นเองครับตอตติครับก็กล่าวโจมตีการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินครับที่ให้ลูกจุดโทษกับยูเวนตุสถึง2ครั้งโดยกล่าวว่าเหตุการณ์นั้นครับเกิดขึ้นนอกเขตโทษและประตูชัยของยูเวนตุสก็มีคนอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าด้วยจึงไม่มีทางที่โรม่าจะได้แชมป์แน่นอนเนื่องจากทีมมาลายนั้นได้รับความช่วยเหลือจากผู้ตัดสินมาโดยตลอดโรต้าครับยังกล่าวอีกว่าตอตติจะไม่พูดอย่างนี้แน่นอนครับถ้าหากว่าโรม่านั้นเป็นฝ่ายชนะดังนั้นครับนี่จึงเป็นผลมาจากความผิดหวังจากผลการแข่งขันเป็นเรื่องที่ทำใจยากครับที่ต้องมาแพ้ในช่วงท้ายของเกมสำคัญแบบนี้ตอตติครับเป็นหนึ่งในนักเตะประวัติศาสตร์ของสโมสรอิตาลีแต่เรื่องอย่างนี้ครับถ้าไม่พูดจะดีเสียกว่าก่อนหน้านี้ครับพาเวลเนตเวตผู้อำนวยการสโมสรของยูเวนตุสก็ได้ออกมาตำหนิตอตติครับที่กล่าวว่าเขารู้ว่ายังไงทีมก็คงเป็นได้แชมป์ที่2เพราะยูเวนตุสยังไงก็ต้องได้แชมป์โดยบอกว่าตอตตินั้นไม่สมควรกับเป็นกัปตันทีมของโรม่าครับเนื่องจากเป็นการไม่รับผิดชอบต่อทีมและลีกโดยรวมที่อาจจะทำให้คนนอกครับไม่ประทับใจในลีกอิตาลีตอตติครับเป็นเพื่อนของเขาก็จริงเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมแต่ไม่ใช่ในสิ่งที่เขาพูดแบบบิดเบือนในสนามครับก็ไม่จบนะครับฟันลงชักเกมนี้เป็นดราม่าหลังเกมครับยาวมาจนถึงวันนี้แล้วครับมาต่อกันที่กราซิโนเปเล่ค่ะศูนย์หน้าคนใหม่ของทีมชาติอิตาลีนะคะเปิดเผยว่าเขาเกือบจะได้ย้ายไปร่วมทีมฟิออเรนติน่าในอิตาลีแล้วเมื่อช่วงต้นปีแต่ว่าสโมสรเนี่ยตกลงกันไม่ได้ในเรื่องของค่าตัวค่ะว่าถึงตอนนี้ก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรนะคะเปเล่วัย29ปีนะคะมีชื่อติดทีมชาติอิตาลีเป็นครั้งแรกหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมที่เซาท์แฮมป์ตันนะคะโดยยิงไป5ประตูจากการลงสนาม9นัดในทุกรายการเขาเปิดเผยว่าเมื่อช่วงตลาดเปิดในเดือนมกราคมเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเกิดจะได้ย้ายไปร่วมทีมฟิออเรนติน่าในกาลโชเซเรียแล้วแต่ว่าเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยจูเซปเป้ร็อซซี่เนี่ยได้รับบาดเจ็บแต่ว่าการเจรจาเนี่ยล้มเหลวนะคะเนื่องจากว่าทางฟิออเรนติน่าเนี่ยต้นสังกัดของเขาเนี่ยตั้งค่าตัวไว้สูงเกินไปก่อนที่จะย้ายไปร่วมงานกับโรนัลด์คูมันเจ้านายเก่าด้วยค่าตัว8ล้านปอนด์แต่เล่ากล่าวว่าการได้ย้ายเข้าไปอยู่กับฟิออเรนติน่าเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเขานะคะแต่ว่าตอนนี้เขาก็มีความสุขดีกับสิ่งที่เป็นอยู่แล้วก็การอยู่กับเซาท์แฮมป์ตันก็ทำให้ถูกเรียกตัวติดทีมชาติเป็นครั้งแรกด้วย
ส่วนอิตาลีนะคะก็จะมีโปรแกรมพบกับอาเซอร์ไบจานและก็มอลตาในรอบคัดเลือกฟุตบอลยูโร2016ในวันที่10แล้วก็13ตุลาคมนี้ค่ะก็ต้องดูครับว่าฟอร์มเปเล่จะเป็นยังไงครับกับทีมชาติอิตาลีครับค่ะครับเดี๋ยวไปชมโปรแกรมถ่ายทอดสดกีฬาครับใน True Sport Todayฟุตบอลเจลีครับเจลีคัพนะครับเซมิไฟแนลนะครับเป็นนัดแรกนะครับซานเฟรเซ่ฮิโรชิมาครับพบกับคาชิวะเรโซนะครับ 17:00 น.ครับทาง True Sport 1แล้วก็ True Sport HD 2รายการเดียวกันนะครับกัมบะโอซาก้าพบกับคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับ 17:00 น.เช่นเดียวกันครับทาง True Sport HD 3NFL นะครับ Regular Season 2014-2015 Indianapolis นะครับพบกับ Houston 7:30 นครับทาง True Sport HD แล้วก็ True Sport 3 Basketball NBA Preseason 2014นะครับ Memphis Grizzlies ครับพบกับ Houston นะครับ 7:00 นทาง NBA TV Tennis ATP Tour Shanghai Rolex Master นะครับรอบ16คนนะครับก็ถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้นะครับทาง True Tennis HD Golf PGA Tour นะครับก็รอบแรกนะครับรายการ Fritcom Open นะครับ 4:00 นทาง True Sport HD ครับแล้วก็ True Sport 5ก็ Golf European Tour นะครับรายการ Portuguese Master นะครับเซสชั่นแรกครับ 17:30 นครับแล้วก็อีก1เซสชั่นครับ 21:00 นครับทาง Golf Channel นะครับอีก1รายการครับ Golf One Asia Tour นะครับนันชาญ China Master นะครับ 13:00 นครับทาง Fox Sports LPGA Tour Sam Darby นะครับ LPGAมาเลเซียนะครับเซสชั่นแรกครับถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้นะครับถึง 14:00 นครับแล้วก็อีก1เซสชั่นครับ 10:00 นถึง 14:00 นครับทุกท่านก็สามารถติดตามตารางการถ่ายทอดสดนะคะรวมถึงผลการแข่งขันและก็ความเคลื่อนไหวของเชฟกีฬาอื่นๆได้นะคะทาง Facebook Fanpage ของรายการของเรานั่นเองนะคะที่ facebook.com/sp2day นะคะก็สามารถเข้าไปติชมแล้วก็ให้คำแนะนำอื่นๆได้ด้วยนะคะค่ะสุดท้ายค่ะเรามีช็อตเด็ดกีฬาปิดท้ายรายการนะคะเป็นในเรื่องราวของกีฬาวิบากแบบ2ล้อค่ะเรามีภาพเด็ดๆมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะสำหรับตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการแล้วนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามชมค่ะเราสองคนแล้วก็ทีมงานต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ